ิทานเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มนามเพราะเขาใช้ความพยายามในการล่าฝันมาถึง3ปีกว่าจะสามารถชนะใจกรรมการจนได้รับเลือกเข้าสู่บ้าน True AF ได้สำเร็จแล้ววันนี้เขาจะขอโอกาสคนทั้งประเทศเพื่อขอเป็นตัวจริงบนเวทีแห่งนี้กับเพลง Angel จากคัชชา V3 ครับI sit and wait, does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're great and old? 'Cause I've been told.That salvation, let the wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel the love is dead, I'm loving the angels instead. And through it all, she offers me protectionA lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving the angels instead, and through itShe offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me.I'm loving the angels instead. คัชชา V3 ครับแล้วเมื่อเด็กหนุ่มเดินลับไปก็ทำให้ร่างของสาวน้อยผู้นี้ปรากฏชัดเจนขึ้นเธอเป็นสาวน้อยลูกครึ่งญี่ปุ่นเธอก้าวออกมาล่าฝันเพราะว่าเธออยากเป็นศิลปินเหมือนอย่างดาเอนโดฟินและวันนี้เธอขอมอบบทเพลงของไอดอลที่เธอรักเพื่อขอบคุณทุกๆคนกับเพลงไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนเช่นไรและใครอาจจะเข้าใจผิดและคงคิดไปและคงเข้าใจตามที่เห็นคงมีเพียงเราสองคนท่ามกลางหมู่ดาวมากมายที่รู้กันในใจI'm
คชา V3 และยูกิ V4 ครับเชิญคุณไก่ครับครับสวัสดีครับน้องคชาและน้องยูกินะครับสวัสดีค่ะยูกิก่อนเลยละกันนะครับเพิ่งได้ยินเสียงยูกิเพลงช้าเต็มๆเพลงนี้นะครับครั้งแรกก็ถือว่าวันนี้ร้องได้ดีนะร้องได้ดีค่ะแต่ว่ามีเพี้ยนนะครับมีเพี้ยนอยู่เยอะพอสมควรจังหวะมันต้องอาจจะต้องเลย์แบ็คกว่านี้อันนี้ต้องใช้ความเข้าใจในเรื่องของกรุ๊ปเพลงนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงหลบจนช่วงหลังเพราะพี่ว่ามันพอแอดลิปขึ้นไปทีไรเนี่ยแย่กันทุกทีเลยเพราะฉะนั้นต้องลดทอนลงมาให้เข้ากับตัวเรามากที่สุดนะครับไปที่กระชานะครับกระชาเสียงเพราะมีลูกคอกระเสาเอกลักษณ์นะครับดีอันนี้ชอบไดนามิกทำได้ใช้ได้มีคำภาษาอังกฤษที่ร้องแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นคำๆมาเลยทำให้สะดุดอารมณ์มากไปนะครับแล้วก็เรื่องฮุกของตอนท่อนฮุกมันน่าจะกว้างกว่านี้ใหญ่กว่านี้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกับมันมากเท่าไหร่นักแล้วก็มาเสียตอนหลังในเรื่องของการแอดลิปซึ่งมันพี่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับกระชานะลองศึกษาดูอีกทีหนึ่งครับโชคดีทั้งคู่ครับคุณค่ะสวัสดียูกิกับกระชานะคะพี่เริ่มที่กระชาก่อนเลยแล้วกันนะคะเพลงนี้นะคะ Angels ใช่ไหมคะจริงๆแล้วพี่ว่ากระชาเป็นคนที่มีเสียงเพราะอยู่แล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องร้องเสียงดังหรือร้องเยอะกับเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงร็อกแล้วก็พี่ว่ากระชาแอดลิปเยอะไปนิดนึงกับเพลงนี้ถ้ากระชาร้องตรงกว่านี้นะพี่ว่ามันจะเพราะมากเลยเมื่อกี้พี่ฟังอยู่แล้วพี่ว่าเหมือนพี่เห็นด้วยกับพี่ไก่ว่าถ้าแอดลิปน้อยกว่านี้นะเพลงนี้จะดีมากเลยและเหมาะกับกระชามากนะคะพี่ว่าถือว่าทำได้ดีนะวันนี้มีแค่ติดตรงนั้นมันเลยทำให้เพี้ยนไปนิดนึงนะครับแต่ที่เหลือพี่ว่าทำได้ดีเลยละครับและหน้าตาก็น่ารักอยู่แล้วก็ทำได้ดีนะครับส่วนน้องยูกินะคะตั้งแต่หนูเข้ารอบมาเนี่ย24คนวันนี้หนูร้องได้ดีที่สุดเลยค่ะตั้งแต่พี่ฟังหนูมาเพราะวันนี้พี่ได้ฟังหนูชัดๆนะคะจะมีก็นิดนึงก็คือพี่ว่าหนูร้องดังไปนิดนึงดังเกินไปนะคะเพลงช้าบางทีเราใส่อารมณ์มากมันก็เลยทำให้เราร้องดังไปด้วยนะคะถ้าเราแผ่วแบบแผ่วเสียงเรามานิดนึงนะคะมันจะดีกว่านี้แล้วก็เวลาเราชอบเต้นเนี่ยบางทีเราจะติดเต้นไปด้วยไม่จำเป็นลูกนะคะบางทีเราใส่อารมณ์ไปกับเพลงแอดลิปน้อยกว่านี้หน่อยนะคะค่ะอย่างอื่นดีหมดค่ะคุณปังครับครับน้องคชานะครับสำหรับเพลงสากลเนี่ยนะครับเวลาประกวดเนี่ยเป็นดาบสองคมนะครับเวลาถ้าเราเลือกแล้วเราทำได้ไม่ดีในเรื่องภาษานะครับอันนี้ต้องศึกษาให้ดีนะครับคชาเป็นคนที่มีเนื้อเสียงหนาและนุ่มนะครับแต่เพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้ยังพี่ว่าขาดอารมณ์นะครับแล้วก็ไดนามิกไม่ค่อยชัดนะครับต้องให้รายละเอียดกับทุกโน้ตที่ร้องไม่งั้นจะเพี้ยนประโยคแรกที่เข้ามาก็เพี้ยนเลยนะครับส่วนยูกินะครับเสียงดีบุคลิกดีนะครับแต่ก็มีการร้องเพี้ยนเยอะนะครับโดยเฉพาะโน้ตที่ตั้งใจมากโน้ตที่จะร้องให้เต็มเสียงมากๆเนี่ยมักจะเพี้ยนกับทุกโน้ตเลยนะครับถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากนะครับเวลาอิมโพรไวส์เนี่ยครับเนื่องจากเพลงสักครู่เป็น 6-8 นะครับเราจะไม่มั่นใจในเรื่องสัดส่วนของจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นโน้ตทีอิมโพรไวส์ทีไม่ควรใช้นะครับมันจะทำให้เราเหมือนร้องไม่ตรงจังหวะขอให้โชคดีทั้งคู่ครับขอบคุณค่ะคาชา V3 และยูกิ V4 ครับช่วงหน้าเรากลับมาพบกับ2ว่าที่นักล่าฝันที่รอท่านอยู่กับ True Academy Fantasiaเราดวงดาวน้อยใหญ่ทั้งหลาย
่างก็มารวมกันเพื่อเฝ้ารอชมการแสดงของสาวน้อยผู้นี้ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสารวิทยาถ้าเปรียบความฝันเป็นดวงดาวไม่ว่าไกลแค่ไหนก็จะขอไปให้ถึงกับเพลงขอไปให้ถึงดาวจากลิน V7 ครับในท่ามกลางความมืดของท้องฟ้านะครับยิ่งขับแสงของจันทราให้ลอยเด่นเช่นเดียวกับหนุ่มกาฬสินธุ์ผู้นี้เขาฝึกการเล่นดนตรีกับคุณพ่อครับแต่ว่าฝันของเขาคือการเป็นนักร้องนำแล้วตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะออกเดินทางล่าฝันของเขากับเพลงอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมจากเต๋า V23 ครับสวัสดีครับอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่าออกไปนะครับถ้ามีใครสักคนมองมาเขาก็นึกว่าเราเป็นคนรักกันด้วยวิธีที่เธอทำที่ให้ความสำคัญจนฉันบางทีก็ยังเผลอทุกทีที่เธอมาก่อนเผลอว่าเธอสุขใจที่เราได้เจอเคลิ้มไปตามที่เธอและเกือบลงรักเธอดีที่รู้ทันว่าเธอไม่ได้คิดอะไรอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมถ้าไม่รักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ใครอย่าทำอย่างนี้อยากทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม
เต๋า V23 และลิ้น V7 ครับเชิญฟังคอมเมนต์ครับเชิญคุณทาทาครับสวัสดีค่ะน้องลิ้นค่ะอุ๊ยไปรับกันมาด้วยนะนี่สวัสดีค่ะน้องลิ้นสวัสดีค่ะน้องเต๋าลิ้นจ๋าพี่คอมเมนต์ลิ้นก่อนนะคะวันนี้ลิ้นสวยมากขอบคุณค่ะลิ้นแต่งตัววันนี้น่ารักมากเลยค่ะลิ้นควรจะมั่นใจอย่างนี้ตั้งนานแล้วลูกนะคะลินคะวันนี้ลินร้องเพลงอารมณ์เพลงหนูดีมากเลยพลังหนูส่งมาไม่ใช่แค่ถึงพี่นะไปถึงนู่นน่ะข้างหลังอ่ะนะคะพลังดีร้องดีมากเลยค่ะพี่ขอแสดงความยินดีกับลินด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะเต๋าครับเต๋าเอ้ยเต๋ากลูต้าของพี่นะเนี่ยนะคะเต๋าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีแต่เต๋าร้องเพี้ยนมากลูกนะครับอย่าทำอย่างนี้เข้าใจไหมลูกนะคะจะทำให้ดีขึ้นครับเต๋าเนี่ยนะครับจะต้องไปฝึกร้องอย่างหนักเลยนะครับแต่พี่ฝากเมสเซจนี้หน่อยเพราะว่าฝากไปบอกไทยด้วยนะพอดีว่าพี่ได้รับเมสเซจมาจากคนนี้ค่ะพี่เบิร์ดดู AF อยู่ครับนะครับนั่นแหละครับเชิญค่ะครับสวัสดีครับน้องเต๋าน้องหลินนะครับน้องเต๋าเนี่ยโชคดีที่เป็นคนเท่หล่อนะครับผิวขาวขาวสะท้อนใจไอ้หนวดเหลือเกินนะครับแต่เสียดายนะครับที่ประโยคแรกเข้ามาร้องเนี่ยเพี้ยนนะครับก็เลยจากนั้นไปเนี่ยก็เกิดความไม่มั่นใจเลยเละไปหมดจังหวะเพี้ยนกับทั้งเพลงนะครับแล้ววิธีการโปรเจกต์เสียงเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีอะไรอั้นๆอยู่นะครับฝาก voice trainer ลองช่วยดูกันหน่อยนะครับน้องหลินนะครับน้องหลินประโยคแรกที่เข้าร้องเพลงนะครับคมชัดฟังดีแต่เนื้อเสียงของเราเนี่ยนะครับมันบางเกินกว่าดนตรีนะครับก็เลยเสียงร้องไม่ค่อยโผล่เท่าไหร่ขอให้โชคดีทั้งคู่ครับขอบคุณค่ะพี่ไก่ครับครับผมอย่างรวดเร็วนะครับน้องหลินและน้องเต๋าสวัสดีครับน้องหลินเนี่ยวันนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับพี่นะครับร้องดีไดนามิกดีชัดเจนโดยเฉพาะช่วงที่เราบาลานซ์เสียงกันระหว่างเพลงเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่น้ำหนักเบาจนไปถึงน้ำหนักเสียงนะน้ำหนักเบาไปถึงน้ำหนักมากขึ้นนะครับยืนขาแข็งไปหน่อยนะครับพี่รู้สึกว่ามันแข็งมันมีอาการเกร็งอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถือว่าทำได้ดีส่วนน้องเต๋าเนี่ยสายตามีเสน่ห์มากนะโอเคมีพัฒนาขึ้นแต่ว่าพี่ว่าร้องเพี้ยนขนาดนี้ต้องแรปภาษาอีสานดีกว่านะโอเคโชคดีครับพัฒนาต่อเยอะๆเลยครับขอบคุณค่ะลิ้น V7 และเต๋า V23 ครับมาดูกันนะครับว่าช่วงหน้าใครจะอยู่ในนิทานเรื่องต่อไปอดใจกันสักครู่ครับกับ True Academy Fantasiaขอต้อนรับกลับสู่รายการ True Academy Fantasia นะครับนิทานเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของอดีตนักเรียนทุน AFS ที่ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาได้พบและซึมซับแนวเพลงโซลจากเพื่อนต่างชาติวันนี้เขาฝันครับฝันอยากจะเป็นศิลปินผู้ถ่ายทอดดนตรีแนวโซลต้น V9 กับบทเพลงพูดตรงๆสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนั่นคือสายตาของเธอ
ด้วยความรักและความชื่นชมท่าทีที่สุขสมที่มีเขายืนอยู่ข้างกายเป็นอะไรที่เหมาะสมทุกอย่างคู่ควรกันในทุกๆด้านแต่ทำไมก็ไม่รู้หัวใจยิ่งได้เห็นเธอกับเขาใกล้ๆน้ำตามันก็ไหลออกมาไม่รู้ตัวV9 นิทานแห่งดวงดาวผ่านเรื่องราวของสาวเสียงใสๆเธอเป็นนักศึกษาเอกการขับร้องตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเสียงใสๆของจอยจะเอาชนะใจคุณผู้ชมจนได้รับความรักและจะได้ยืนอยู่บนเวทีนี้ในฐานะตัวจริงได้หรือไม่กับบทเพลงStand Up For Love จาก Joy V24 ครับStand up
ต้น V9 และจอย V24 ครับฟังคอมเมนต์ครับเชิญคุณฟังครับสวัสดีนะครับน้องต้นน้องจอยนะครับต้นครับต่อไปนี้พี่ขอสวัสดีครับต่อไปนี้พี่ปังขอเรียกน้องต้นว่าต้นขั้นเทพได้ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเสียงนะครับสัดส่วนของการร้องที่ดีไซน์ขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับถึงจะไม่เหมือนต้นฉบับเดิมแต่ว่าทำได้ดีมากนะครับขอบคุณครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับจังหวะเพลงแบบนี้สัดส่วนแบบนี้แล้วทำขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะมีความเลย์แบ็กอยู่พอสมควรซึ่งดีไดนามิกสุดยอดนะครับความสามารถขนาดนี้ไม่ได้เกิดกันขึ้นง่ายๆนะครับคุณผู้ชมจำไว้เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องต้นไม่ได้เข้าไปในบ้านนะครับพี่ปังจะโกนหนวดนะครับโกนหนวดน้องต้นนะครับส่วนน้องจอยอะจ๊ะคือว่าน้องจอยน่ารักเกินกว่าที่พี่ปังจะคอมเมนต์นะครับขอให้พี่ไก่เป็นคนคอมเมนต์ดีกว่าครับโอเคครับเชิญครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับน้องจอยน้องต้นนะครับของพี่อย่างเร็วๆทั้งสองคนนะครับวันนี้พี่ถือว่าเป็นวันของน้องจอยเลยนะการใช้เสียงเนี่ยบางทีมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมแล้วจังหวะในการเปล่งเสียงมามันโดนจริงๆนะครับวันนี้ทำได้ดีอาจจะมีเรื่องกรูฟเนี่ยยังไม่ได้ไม่ใช่ R&B เราอาจจะต้องปรับโทนให้มันเรียบเป็นคลาสสิคผสมเข้ามาหรือว่ามีแล้วก็ระวังตอนจบมันเพี้ยนมากทีเดียวนะครับส่วนของน้องต้นเนี่ยเพลงพูดตรงๆร้องดีมากแต่ว่าพี่ว่าต่างกับพี่ต่างนิดนึงตรงที่ว่ามันเหมือนต้นฉบับมากไปนิดนึงสำหรับพี่ในตอนต้นๆ นะครับหลังๆร้องได้ดีครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีจ้าต้นสวัสดีจ้าจอยพี่เริ่มที่ต้นก่อนนะจ๊ะต้น you are my pride thank you นั่นก็คือต้นคือความภูมิใจของพี่นะคะส่วนน้องจอย you are my joy ถ้าสองคนมารวมก็คือรวมกันก็คือ you are my pride and joy นะคะก็คือความสุขและความภูมิใจของพี่ถ้าสองคนนี้ไม่ได้เข้าบ้านทาทายังจะโกรธมากนะคะกรุณาโหวตให้สองคนนี้อย่างแรงต้น V9 และจอย V24 ครับแหมเข้มข้นขึ้นทุกทีนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับ True Academy Fantasia ครับ